อยพิษณุเพื่อนซีที่คบกันมานาน10กว่าปีเศษเพื่อนจะเผาเพื่อนจนไม่เกรียมหรือจะขอดคอรักกันดุจฉันเพื่อนโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทวันนี้ขอนำเสนอที่สุดของเพื่อนกันคือตั้งแต่ที่สุดของหัวใจดังนะละครนะพยองแล้วเดี๋ยวนี้พยองเลยพยองเลยดูคอดิไม่เคยต่ำกว่านี้เลยมองสูงอย่างเดียวฝากบอกคนฝั่งนั้นด้วยนะช่วยดูว่าเดี๋ยวนี้หนูร่วมงานกับแต้วน้องนายแอฟแล้วหนูลดตัวขนาดไหนที่มาออกรายการกับดาราแบบเนี้ยอุ้ยมันก็พูดถูกของมันนะมันก็พูดถูกของมันนะแพ้เลยขึ้นมาก็แพ้เลยอ่ะสองคนเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่าเขารักกันมากคุณผู้ชมขอต้อนรับทั้งสองท่านนะครับเข้าสู่รายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับ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 แล้วบอกว่าอยากใส่เสื้อตัวนี้ทำไมอ่ะเสื้อตัวนี้เป็นไงนี่หัวอยู่ตรงหัวเข่าต้องดูดีมันดูห้อยไปหมดเลยนี่ไม่ปรึกษาก่อนออกจากบ้านแล้วแต่งตัวมาแบบนี้คุณนึกว่าเป็นช่างทำผมใส่ชุดดำนะเดี๋ยวโอ้ที่ใส่ชุดดำมาเพราะอะไรอะไรคะจะตายวันนี้รู้ไหมอุ้ยคนอย่างคุณได้อีกนานนานแค่ไหนสิบสิบปีสิบเก้าอยากเล่นเข้ารายการแล้วเหรอพี่เข้าแล้วสวัสดีครับเข้ารายการแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเราสนิทกันคุณสนิทกันมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคบหากันมาหลายปียังเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นสิบเป็นสิบเป็นสิบแต่สนิทจริงๆก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกหลักวันหลักวันหลักวันไม่หลักวันนี่เราสนิทกันหรือยังเนี่ยสนิทน่าจะสนิทถามสนิทคุณนี่สนิทกันเรื่องอะไรทำไมถึงสนิทเพราะว่าเรามีโอกาสได้ร่วมงานกันช่วงนี้หอมเข้าวงการมาใหม่ๆหอมต้องบอกว่าอันนี้เป็นหอมเป็นดาวรุ่งไม่มีชื่อเสียงตอนนั้นอะดาวรุ่งกับคนที่เป็น AF2 อาศัย AF2 ที่ดังมากตอนนั้นดึงเขาขึ้นมาจังหวะนั้นคือ AF7 แล้วนะแต่เขาคือ AF2 ดาวรุ่งกับดาวที่มันเคยไปแล้วอะมาเจอกันครั้งแรกตอนนั้นเลยแต่เราก็เคยเห็นเขาอยู่แล้วตอนที่เขาประกวดเชียร์มั้ยคือเชียร์ก็ต้องเขาประกวดเชียร์เขาไหมรายการฟุตบอลเขาว่าอยู่ในช่องที่ผมเล่นอยู่แล้วเขาต้องรู้จักผมอยู่แล้วแล้วตอนนั้นอะผมดังมากสังกัดเดียวกันแต่ผมอยู่ฝ่ายกีฬาเขาอยู่บันเทิงผมบอกได้เลยนะว่าผมไม่รู้จักเลยดีเจต้นหอมคือใครไม่ใครจะเป็นบ้าเองคะไม่ตอนนั้นมันไม่ดังบอยเนี่ยต้องยอมรับตัวเองอีกแล้วว่าเป็นคนดึงมันขึ้นมาอ๋อตกลงบอยเป็นคนดึงต้นหอมขึ้นคืออันนี้ต้องยอมรับได้แล้วมันถึงปี2023แล้วยอมรับเรื่องอะไรเรื่องอะไรต้องเรื่องที่ผมเป็นคนดึงเข้ามาปกติพระเอกนางเอกหรือว่าละครใหม่ๆที่มาเขาจะประมาณว่าเอาคนนึงมีชื่อเสียงอีกคนนึงเด็กใหม่นะแล้วมาพยุงกันขึ้นใหม่แล้วจะได้มีชื่อเสียงเราโพสิชันเราเป็นแบบนั้นคือหอมอยู่ในยุคที่เด็กดังเร็วเหมือนอินฟลูเอนเซอร์อ่ะเข้าใจป่ะดังแล้วดังเร็วในขณะที่คนที่มันจะโรยลาแล้วอ่ะมันจะยังยึดติดภาพเก่าๆอยู่ว่าเดี๋ยวโอเคเขาคิดด้วยนะอยู่ดีๆมาดักหอมคุณกำลังบอกว่าคุณนีโน่กับคุณวิลลี่เนี่ยมาดึงคุณเขาอมตะโรยลาโรยลาหรือลาใจหายแล้วเขาค้างไปแล้วเขาค้างไปแล้วค้างไปแล้วค้างคืนอะค้างคืนอะอยู่นานค้างอยู่นานคือเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆเริ่มแล้วมาเผากันในแบบให้เต็มๆไปเลยในช่วงเมาเผาเพื่อนสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆครับนะคือตอนที่เขาจับคู่คุณ2คนมาเป็นคู่จิ้นกันนะครับแล้วคุณก็ต้องแบบไปไหนมาไหนทำงานร่วมกันหลายๆครั้งเคยมีหวั่นไหวว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คือใช่วะกับผู้ชายคนนี้คือที่สุดของชีวิตป่ะรับความจริงมารับความจริงมาพูดจากใจออกมาเลยผมจะพูดรายการนี้แต่มันคงไม่ใช่รายการสุดท้ายหรอกพวกผมก็จะถามอีกผมจะพูดตรงนี้เลยนะผมเนี่ยไม่เคยหวั่นไหวตั้งไปมองตาตาลงตาไม่เคยที่จะหวั่นไหวที่จะตรงตาแต่นะพูดมันยังหลบตาเลยพูดให้มันเต็มปากเต็มคางไม่เคยคิดจริงๆเหรอเขาก็สวยนะฮะเขาก็สวยนะต้องบอกมาในสายตาพ่อไงในสายตาผู้ชายผมโอ้บอยเท่าที่กินมาผ่านมาในชีวิตทรงนี้ก็ไม่มีนะคะเรามีซีนต้องจูบกันด้วยนะในละครน่ะผมเปลืองตัวมากผมพูดเลยโอ้โหคุ้มแล้วเนี่ยโอ้ดูดิคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มแล้วเนี่ยชีวิตเนี้ยเออรู้สึกว่าเสียหายมากแบบเลิฟซีนครั้งแรกของเราในชีวิตอ่ะเอาจริงเพราะอย่างละครเรื่องนี้นะที่เขาติดต่อหอมมา
ตัวเรื่องเนี้ยไม่มีคู่แต่หอมบอกว่าได้ถ้าให้หอมเล่นหอมอยากเล่นมีคู่ถ้าโอเคหอมโอเคเขาก็ลิสต์มาว่าเอาใครเราไม่เสนอชื่อมันเลยนะเพราะว่าเราอ่ะแบบให้มันเป็นสุดท้ายเลยอ่ะเรากล่าวว่าถ้าเกิดเราได้เล่นคู่กับใครอ่ะได้ตอดนิดตอดหน่อยมันก็เป็นกำไรชีวิตเราคนต่ออย่างเราอ่ะเจอเขาฉากหนึ่งเราอยู่ได้เดือนหนึ่งไงก็ไม่เสนอชื่อมันไอ้นุ่นไม่วางไอ้นี่ไม่วางไล่มาจนสุดท้ายได้พี่บอยค่ะแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยคือมันไม่เหลือใครแล้วจริงๆอ่ะถ้ามีซีนเลิฟซีนรู้ว่าเล่นไปจะมีอย่างนี้นะผมไม่รับนะผมโอ้โหอย่างนั้นขนาดนั้นเลยคือผมไม่ได้อ่ะระดับผมมันแบบมันหูสูงหุ่นดีแบบสวยอ่ะไม่ใช่แบบโอ้โหร่างอย่างกับม้าแคะแถวหัวหินวันนี้ไม่รับงานเหรอทำไมคะเสาร์อาทิตย์ปกติถ้าปกติน่ะปกติไอ้ตรงนี้พลาดไม่ได้เอามาปกติเขาจะทำงานอยู่แถวชายหาดหัวหินโอ้ไปทำอะไรครับไว้คนนั่งแล้วก็เดินไปมาแหมแซวกันยับแบบฉบับเพื่อนรักกันจริงๆขอไปพักสักครู่เดียวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทนิสัยของเพื่อนเราเป็นไงเป็นยังไงบ้างไหนคุณจะชมอะไรเอาคุณบอยก่อนคุณจะชมอะไรคุณต้นหอมเอาเรื่องดีๆก่อนเอาเรื่องดีคือจริงๆแล้วอ่ะคุณต้นหอมเนี่ยเป็นคนที่ขยันมากนะครับเขาเป็นคนขยันมากเขาเป็นผู้หญิงที่สู้มากจากผู้หญิงธรรมดาจริงๆแล้วอ่ะแบ็คกราวด์พื้นฐานเราอ่ะคล้ายๆกันจากคนที่ดิ้นรนด้วยตัวเองแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยตัวเองอ่ะต้องหากินด้วยตัวเองโดยที่ครอบครัวไม่ได้มาซัพพอร์ตไม่ได้มามีเงินให้เราอะไรเงี้ยเราจะชอบความตรงนี้ของเขาตั้งแต่เขายังไม่มีชื่อเสียงแล้วก็จนผ่านมาเขาก็ขยันทำงานจนมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เริ่มผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยอายที่จะขายของชิ้นละแบบ70บาท50บาททำงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงนี้เขาเป็นคนสู้มากเป็นผู้หญิงแกร่งเป็นผู้หญิงเก่งคนนึงมากๆที่ผมยอมรับเขานะเพราะว่าอาจจะด้วยภาระของเขาที่แบบเขามีปกป้องเขาต้องดูทาร่าเขาต้องดูคนในบ้านอีกเป็นไม่รู้กี่ชีวิตอะไรเงี้ยมันคล้ายๆเราเลยอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงนี้ผมยอมรับในความเป็นเพื่อนตรงนี้มากเป็นผู้หญิงชอบขายเป็นผู้หญิงชอบขายแล้วขายอะไรมาบ้างล่ะครับอ๋อก็ขายทุกอย่างเลยค่ะอย่างที่เขาบอกพวกเราทำมาหากินก็คือผู้หญิงหากินนี่แหละค่ะเดี๋ยวไม่ได้ขายมาหากินไม่ได้ขายสมัยก่อนไม่ได้ขายมันซื้ออันนี้จากเพื่อนจริงอันนี้คือข้อดีของเขาขยันครับแล้วของหอมกับบอยอ่ะของบอยอ่ะข้อดีของบอยเนี่ยบอยเป็นคนจริงใจกับเพื่อนแล้วมันไม่ใช่แค่กับเพื่อนอย่างเดียวมันก็คือกับคนรอบข้างมีน้ำใจทุกอย่างอะค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายที่เหมือนอยู่ในคันลองคลองธรรมอ่ะไม่ค่อยวอกแวกออกไปในสิ่งที่แบบไม่ดีอ่ะมีความเป็นคนที่แบบอยู่ในจารีตประเพณีอ่ะเหมือนกับเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่ประเพณีเขามายังไงอย่างดีอินี่ปฏิบัติตามตลอดไม่มีข้อโต้แย้งหรือว่าอะไรยังไงอ่ะพูดข้อดีไปแล้วเอาข้อเสียของเพื่อนบ้างบอยข้อเสียมันแอบเยอะเหมือนกันนะข้อดีมีก็มีเท่านั้นแหละที่พูดไปเมื่อกี้ไม่เกิน1นาทีอ่ะแต่ข้อเสียมีเวลาให้ผมสักชั่วโมงมั้ยสรุปออกมาไม่จริงแล้วข้อเสียเขาเนี่ยเป็นข้อเสียที่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้มานานแสนนานแล้วชอบมาสายมาสายไม่เรียบร้อยเป็นคนแบบลิเกะละขะของแบบไม่ได้เก็บแบบเรียบร้อยเป็นคนแบบเผลอๆไม่อาบน้ำอาบค่ะแต่ไม่ชอบไปอาบบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านตัวเองก็ไม่มีอาบแต่เรื่องมาสายเนี่ยติดจนเป็นนิสัยตั้งแต่เราเริ่มเป็นคู่จิ้นตั้งแต่ละครไอ้รายการทำรายการทำการบันเทิงด้วยกันบันเทิง5หน้า1เกือบ10ปีที่แล้วอะเวลามันทำงานอะเข้ารายการสด8โมง8โมงมันถึง7โมง55เอาแล้วแต่งหน้าทันเหรอก็เนี่ยของคือมาวางบนโต๊ะแล้วเอาหน้ากดไปแล้วก็เข้าเลยปั๊บปั๊บที่เดียวอยู่เลยบุ๊กอยากให้พี่ถามเจาะช่างแต่งหน้าที่อยู่ในห้องนั้นช่างที่ดูอายุเยอะๆหน่อยอะคนนั้นน่ะไอ้เจาะเหรอคุณเจาะไอ้เจาะนั่นเด็กเขาทำรายการเขาทำรายการเดียวกันเขาจะรู้เลยว่าคุณต้นหอมมาต้องเตรียมตัวเลยเตรียมขนตาแล้วก็เตรียมทาปากนิดหน่อยจบเลยคือหอมอ่ะเป็นคนที่หมอขึ้นโครงมาดีแล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากเรารู้ว่าเราอ่ะ
แบบสบายเราก็อาศัยกรีดอะไรเนอร์เพราะเราเป็นปาร์ตี้เราก็กรีดอะไรเนอร์หนาๆไปช่วงนั้นรายการนั้นทุกวันของกรีดอะไรเนอร์หนาจนเป็นแฟชั่นเขาเลยเรียกว่าแฟชั่นต้นหอมแต่จริงๆคือมันไม่ใช่แฟชั่นหรอกมันมาสายมันได้แค่นั้นอย่างรวดเร็วแต่คือพอกรีดอะไรเนอร์ปุ๊บมันก็สวยเลยไงแล้วติดขนตาและล่าสุดไปทริปเยอรมันด้วยกันนะสายทุกวันทุกคนครับพร้อมนะไปเที่ยวยังสายไปเที่ยวพร้อมกันนะที่รถนะนัด9 โมง 9 โมง 15กว่าจะเสด็จ15นาทียังไหวน่ะทัวร์เขายอมมันไม่ได้นานขนาดนั้นมันไม่นานขนาดนั้นแต่คนทั้งหมด17คนรอมันบนรถแล้วสลับกันรอสลับกันรอไม่มีสลับกันรอรอทุกวันสลับคือตัวมาสลับกับตัวเองว่า10นาทีบ้าง15นาทีบ้างสลับกับตัวเองอ๋อไม่ใช่15นาทีทุกวันและความไม่เป็นระเบียบความซกมงนะเปิดเข้าไปดูในห้องนะของนะกระเป๋าเราเก็บเรียบร้อยละเพราะว่าพรุ่งนี้เราตื่นเช้าเนาะเราจะบริหารจัดการตอนนี้อาบน้ำตอนนี้นะเสื้อผ้าเราใส่ชุดนี้นะแล้วก็เอาของใช้ในห้องน้ำยัดใส่กระเป๋าปิดออกได้เลยพอเข้ามาในห้องคุณต้นหอมไม่มีที่ว่างให้เดินอ่ะเสื้อผ้านี่กองทั้งห้องแบบหูยเลือกใช่ไหมต้องเลือกเนี่ยเห็นไหมที่ทำไมเป็นคนสกปรกโสโครกขนาดนี้มันเป็นคนที่มันเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามคันลองคลองธรรมว่าต้องพับเก็บเท่านี้ต้องอย่างนี้ไม่เขาเรียกว่าการบริหารเวลาอันนี้คือสิ่งที่เตรียมไงแต่ว่าในห้องนั้นมันเป็นห้องของหอมเขาจะเป็นห้องส่วนตัวการที่คุณจะเข้ามาในห้องส่วนตัวแปลว่าคุณต้องยอมรับพื้นที่ทุกอย่างที่เป็นของเราเดี๋ยวพูดเรื่องเสื้อคุณเดินตอนที่คุณไปเจอเหตุการณ์นั้นคุณเดินเข้าไปในห้องเขาป่ะห้องหอมไม่เข้าไม่ได้ไงเพราะว่าแหมเสื้อผ้ามันไปอยู่ตรงหน้าประตูเลยคุณเข้าไปถามว่าห้องใครเขาถามคุณเห็นไหมมันคือพื้นที่ของเราแล้วเวลาที่เราจะเตรียมชุดอะเสื้อผ้าเขาเนี่ยนะกางเกง1ตัวเสื้อ1ตัวเขากลับด้านเขาใส่ไป2วันแล้ว ของเราไม่ได้ยังจัดเซตหมวกอันนี้แว่นอันนี้ต้องคู่กับเสื้อตัวนี้เท่านั้นเสื้อข้างในเนี่ยต้องคู่กับกางเกงนี้อย่างเงี้ยมันจะต้องถูกจัดเซตเป็นอย่างนี้โทษนะไปนี่จัดเซตแล้วเหรอจัดแล้ว แต่ใส่ไม่ทันเพราะสายไง มันก็เลยแบบมิกแอนด์ไม่แมทไปแต่ว่าคืออย่าไปทำอย่างนั้นอีกนะแต่พอถึงเวลาของเราอะเราก็โกยทุกอย่างเข้ากระเป๋าแล้วเราก็ล็อกของเราได้ไม่ว่าข้างในจะเละยังไงแต่ข้างนอกมันถูกแพ็คมันดูดีใช่แล้วกระเป๋าเราสวยใส่ไปข้างในใครจะไปเห็นเสื้อผ้าเราอะเยอะกว่าเขาของก็ไม่น้อยแต่เก็บดีไงมีใส่ภาพอะไม่น้อยแต่มีใส่เยอะมีอะไรของเขาบ้างครับเขาว่าคุณแบบว่าโสโครกบ้างคือหอมกับบอยอ่ะมันเป็นคนอย่ามาชี้หน้าเขาสี่นิ้วไม่ได้สี่นิ้วแหมเอาไงดีนะครับคุณบอยดูแล้วเพื่อนหอมจะแก้ต่างได้หมดเลยช่วงหน้ามาเผาเพื่อนกันต่อตอนนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทคือหอมกับบอยอ่ะมันเป็นคนที่นิสัยต่างกันมากพอต่างกันมากอ่ะไอ้แก๊ปความตรงกลางอ่ะมันหาไม่ค่อยเจอแล้วหอมเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคนมีระเบียบใช่ไหมคะแต่เราอ่ะเป็นคนทำงานแล้วเราก็จะแบบอาจจะมาสายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเก่งไงเราไม่ต้องท่องสคริปต์ก่อนอีเนี่ยอยากให้เรามาเพราะจะได้บีฟสคริปต์มันไม่ได้บีฟสคริปต์มันก็แค่อ่านข่าวมึงก็อ่านข่าวไปสิต่างคนต่างรับผิดชอบความเก่งกับความไม่เก่งมันไม่เท่ากันไงพอมันเราอ่านข่าวเราได้แล้วพอมันอ่านข่าวจะมาเกื้อสกักมันก็เนี่ยพอมึงไม่ซ้อมกับกูควอลิตี้มันต่างกันไม่เข้าใจเราทำงานร่วมกันนะเราไม่ใช่แยกกันทำงานนะมันควรจะช่วยเหลือกันถูกไหมรู้ว่าเก่งอันนี้ไม่เถียงแต่ช่วยมีความเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแค่นั้นแหละคือถ้าพลาดออกไหมเถียงออกไหมไม่ออกแต่เก่งแล้วพอตัวเราคือรู้ไงงั้นก็ไปทำงานคนเดียวเก่งก็ไปทำงานคนเดียวไม่ต้องมีคู่สมมติต่อให้ทำงานร่วมกันคือสายแต่ไม่มีผลกับคุณภาพในการทำงานของนี่มันมีผลกับเพื่อนที่ร่วมงานไงคือของคืองานนั้นที่ทำกับบอยอ่ะมันเป็นงานที่ง่ายง่ายเขาใช่ป่ะงานง่ายยังต้องอาศัยปีกหรอก็เข้าใจก็ถ้ามันง่ายจะขอช่วยเหลือเหรอก็ดีไงคือควอลิตี้มันต่ำกันก็ต้องยอมรับสิต่างไม่ใช่ต่ำกันทุกอย่างเราก็จะรู้ว่ามันเป็นคนขี้ลนลานมันเป็นคนถ้าทำงานมันจะไม่มั่นใจหรืออะไรเงี้ยพอเจองานใหญ่เราบอกบอยจำไว้ท่องไว้เลยอย่าพูดชื่อตัวเองออกมาอย่าพูดชื่อตัวเองเพราะเราใส่หน้ากากอย่าพูดชื่อตัวเองออกมานะเดี๋ยวเขาจำได้มันก็ท่องอย่าพูดชื่อตัวเองโอเคเราสองคนมาเลยใส่หน้ากากด้วยกัน
พอแบบหนึ่งจักรวาลถามหรือใครถามคำถามเนี้ยมันไม่พูดชื่อมันก็จริงมันเรียกเราเออหมอไม่ได้ห้ามให้พูดชื่อไงแล้วเป็นไงแล้วเป็นไงก็เลยหลุดออกมารู้หมดเลยคือบอยหอมพูดเนี้ยถ้าไม่มีหอมพี่ก็อีบอยคือก็ถามก็ถามมาแล้วมันก็ถามว่ามันงงมันถามก็ถามว่าอันนี้ถามผมหรือว่าถามหอมครับรู้ไปโดนเนี้ยหอยเลยรู้เลยรู้เลยก็คือถ้าพี่หอมพี่ก็อีบอยแล้วล่ะเออแต่ว่าจริงๆผมเห็นคุณว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยจริงๆมันน่าจะมีบางครั้งที่โกรธกันนะคือเคยโกรธกันจริงบ้างไหมถ้าสำหรับผมถ้าว่ากันไม่เคยโกรธแต่เรื่องนิสัยอะโกรธโกรธเรื่องคือการว่ากันแรงๆเงี้ยไม่เคยโกรธแต่นิสัยส่วนตัวบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าคนเรามันรักกันเป็นเพื่อนแล้วอะมันควรจะให้ความสำคัญของกันและกันด้วยอย่างเช่นครั้งแรกที่ผมแบบโกรธมันมากอันนี้เรื่องหลายๆคนก็อาจจะรู้ไปแล้วเรื่องของที่แบบเราทักไลน์เขาไปตลอดเลยเราอาจจะให้ความสำคัญกับการคุยไงคุยทักไลน์อะไรเงี้ยคุยไปอ่านนะแต่ไม่ตอบจนแบบผมแบบวันนั้นผมมันเป็นบ่อยมันไม่ได้เป็นครั้งแรกมันเป็นมานานละเป็นมาเรื่อยๆจนวันนั้นแบบมันเหมือนคนเรามันมีขีดสุดของความรู้สึกเนาะก็คือวันนั้นกะตัดเพื่อนแล้วว่าโอเคถ้าไม่ได้สำคัญมากอ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไม่อ่านไลน์มาเลยคือบอยอ่ะส่งข้อความมาแล้วเราด้วยความเราเป็นคนด่ากันตลอดอ่านแล้วไม่ตอบเป็นประโยคเรามันก็ส่งกลับมาอีกอ่านแล้วไม่ตอบนี่ก็นึกว่าอ๋อกวนแล้วแต่นี่คือโกรธโมเมนต์นี้คือโกรธด่ากลับเลยแบบไม่ด่าเราก็กวนกลับแต่คำพูดอ่ะมันแรงเพราะปกติเราอ่ะว่ากันแรงอยู่แล้วแต่เข้าใจไหมว่าคนที่มันกำลังน้อยใจคนที่กำลังโกรธอ่ะพอมันไปโดนว่าแรงอ่ะมันเหมือนระเบิดเลยอ่ะคือของก็ตอบกลับไปว่านี่โง่หรือโง่ไม่ชอบให้เพื่อนว่าโง่อยู่แล้วนี่โง่หรือว่าโง่นี่ขนาดไม่ชอบน้ำยังด่าทุกวันเนี้ย ด่าจนถึงทุกวันนี้เขารู้ไงคุณไม่ชอบโง่หรือโง่คะก็บอกเป็นประโยคบอกเล่าไม่ใช่ประโยคคำถามจะตอบอะไรกวนกลับโอ้อันนี้พิมพ์มาประมาณแบบ 7-8 บรรทัดเพื่อนเนี่ยมันต้องมันไม่สำคัญใช่ไหมที่มันมีไว้โอ้โหแบบบรรยายแบบอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เคยด้วยไม่เคยพิมพ์อย่างนี้เลยเพราะปกติต้องด่ากลับมาจะรู้แล้วถ้าด่ากลับอันนี้พูดดีแล้วระแวงแล้วโอ้โหโกรธจริงนะนี่โกรธจริงแน่เลยอ่ะแล้วก็ทำงานอยู่ไม่มีเวลาง้อด้วยต้องอัดรายการให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยมีง้อมันดีเดียวแล้วก็คือต้องอัดคลิปง้อแบบว่าง้อเลยอ่ะปกติไม่ค่อยง้อนะก็ต้องง้อมาเลยอ่ะตอนนั้นได้คลิปมาชอบโอ้โทรไม่รับเลยอ่ะก็รู้สึกแต่ตอนนั้นรู้สึกจริงๆนะว่าแบบไม่เอาละและคือล่าสุดนี้ก็ได้ความที่แบบคุณต้นหอมอีกแล้วก็ไปทริปนี่แหละคือโกรธนะผมโกรธคือด้วยความที่เราจะเล่นอย่างเงี้ยเราจะเอาแบบเวลาเราถ่ายรูปดีๆแล้วหน้าเพื่อนแบบไม่ดีอ่ะไอจีใครคนนั้นรอดนึกออกไหมพี่แล้วก็แบบเพื่อนเราก็จะไม่สนใจหน้าเขาอะไรเงี้ยเราก็จะแกล้งแบบตลกแล้วมันทำหอมมันก็ทำหน้าแบบอะไรอย่างเงี้ยตาปลื้มบ้างอะไรบ้างแล้วก็แคปแล้วเราก็โพสลงใน Instagram แล้วมันก็ตลกเราก็ยังหัวล้ออยู่เลยอ่ะ หัวล้อเฮ้ยตลกดีอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่ามันจะแบบว่าตามภาษาเพื่อนที่แบบว่ามันก็กวนประสาทจะขำจะดันไม่ขำดันซีเรียสไอ้บอยลบเลยนะทำอย่างนี้ได้ยังไงเคยมีครั้งนึงไปเมืองนอกบอกหอมซื้อรองเท้าแตะคู่นี้หน่อยได้เลยเดี๋ยวไปเก็บเงินที่พี่นะแล้วโอ้หน้าพราวมากเลยเอาเลยเอาเลยจะบอกเห็นเข้ามารองเท้าแตะท่านอ่ะแต่ที่เอาตังไปเยอะๆเนี่ยเพราะว่าสร้างบ้านไม่เสร็จสักทีใช่ป่ะทุกนี้ยังไม่เสร็จแต่ยังไม่พอใจนะคืออย่างนี้เขาเป็นคนที่น่าสงสารจริงเออคนน่าสงสารจริงเป็นผู้หญิงโง่ๆคนหนึ่งที่เดี๋ยวนะมีตอบไม่ได้สงสารใจเรื่องบ้านสงสารประโยคเมื่อกี้จะ